จีน่าจอดดราม่าชาวเน็ตไม่สวยแซะไม่เหมาะสมกับทอยจีน่าจอดดราม่าชาวเน็ตไม่สวยแซะไม่เหมาะสมกับทอยจีน่าจอดดราม่าชาวเน็ตหลังจากพระเอกหนุ่มหน้าหวานทอยปฐมพงษ์และอดีตแฟนสาวมุกวรณิตประกาศยุติความสัมพันธ์กันเนื่องจากความรู้สึกของแต่ละฝ่ายเริ่มเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่มือที่สามจนกระทั่งฝ่ายชายออกมาเปิดใจเผยว่ามีรักครั้งใหม่กับรุ่นพี่สาวจีน่าเดอะเฟซจนเกิดแฮชแท็กแฟนใหม่น่าคุ้นเมื่อทอยและจีน่าลงรูปสถานที่เดียวกันในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับการยอมรับว่าทั้งคู่คุยกันจริงแฟนใหม่น่าคุ้นทอยเลิกมุกประกาศคบจีน่าแฉโผล่เม้นบ่อยจับโป้น้ำตกทอยปฐมพงษ์รับศึกษาดูใจจีน่าฐานะเพื่อนสนิทที่สุดยันไม่เคยคบซ้อนมุกจีน่ารับคบทอยเมินทัวร์ลงแฟนใหม่น่าคุ้นสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการล่าสุดสาวจีน่าจอดดราม่าชาวเน็ตโพสต์ข้อความใต้ภาพกล่าวว่าโคตรไม่สวยไม่เหมาะสมกับทอยเลยปล่อยทอยไปเถอะทอยหล่อยังกับเทพในขณะเดียวกันหนุ่มทอยก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความแคปชั่นเสี่ยวกล่าวว่าตอนแรกคิดว่าแพ้ฝุ่นแต่ที่ไหนได้แพ้คุณนี่นะความสงบจ่าฉันมาแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามต้องจับตารอดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะไลฟ์สไตล์ตรงกันหรือไม่ต่อไปจ้าเซอร์ไพรส์หนักพัดเปิดตัวไฮโซจิมมี่คนงงเจอถามเลิกกล้องตอนไหนเปิดตัวแฟนใหม่รับปีใหม่เซอร์ไพรส์หนักมากพัดโพสต์รูปคู่ไฮโซจิมมี่ที่เพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้าและเป็นไฮโซหนุ่มที่เคยเป็นข่าวกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาด้วยพัดรัดฟ้าโพสต์ยิ้มหวานลงรูปคู่ไฮโซจิมมี่อัครวินเตชะอุบลพร้อมช่อดอกไม้ยักษ์สีชมพูสวยสะพรั่งสุดโรแมนติกแบบจัดเต็มมากๆพร้อมแคปชั่นว่า Unexpected ท่ามกลางเพื่อนสาวคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ทั้งกรี๊ดทั้งร่วมยินดีแถมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดอกไม้เซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆด้วยอาทิมารีบรินเนอร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งใหญ่จะจ๋าพริมรตาก็คอมเมนต์เช่นกันว่าใหญ่มากโกกคาริสาก็คอมเมนต์แซวว่าอ้าวไม่รอเลยอ่ะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เซอร์ไพรส์การเปิดตัวของสาวพัดกับไฮโซจิมมี่เพราะไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงจบสัมพันธ์กับก้องกรุณตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่ายังคบกับก้องกรุณซะอีกขณะที่ส่วนใหญ่คอมเมนต์ร่วมยินดีและกรี๊ดเซอร์ไพรส์การเปิดตัวหวานครั้งนี้ด้วยไม่ธรรมดาแจ็คแฟนฉันจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกยอดวิวพุ่ง10กว่าล้านวิวไม่ธรรมดาแจ็คแฟนฉันจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกยอดวิวพุ่ง10ล้านวิวลั่นแต่งงานแน่น้องคุณแฟนสาวคนสวยแม่อยากอุ้มหลานแล้วจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกเกิดมาเพื่ออกหักเพลงรักเพลงแรกในชีวิตของแจ็คแฟนฉันที่ปล่อยมาช่วงปลายปีที่ผ่านมายอดวิวพุ่งฉิวทะลุ10ล้านวิวในเวลาไม่ถึงเดือนเพลงดังขนาดนี้รายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดยChange 2561ไม่รอช้าคว้าตัวแจ็คมาโชว์เสียงเพราะในรายการทันทีพร้อมกับพูดคุยถึงที่มาที่ไปของเพลงและเปิดเรื่องหัวใจที่แจ็คเอ่ยกลางรายการว่าแต่งแน่นอนกับแฟนสาวน้องคุณคุณัญญาหลังคบกันมา6ปีเพราะคุณแม่พูดแล้วอยากอุ้มหลานแจ็คแฟนฉันนอกถูกหามเข้าโรงพยาบาลมดดำเข้ามาบอกคุ้มกันไหมซึ่งน้ำใจมากแจ็คโชว์บ้านใหม่14ล้านแม่ดีใจน้ำตาคลอพีกโปแตกแจ๊สไม่ไหวถึงกับโดดถีบคลิปแจ็คแฟนฉันแฉนิกกี้ตั้งแต่จีบก้อยนิสัยเปลี่ยนรู้ปัญหาใบเฟิร์นแจ็คเผยว่า
ต้องบอกเลยว่าที่ทำเพลงช้าเพราะมันตรงกับชีวิตเราในเพลงนี้เป็นเพลงที่เราอยากทำเพราะเราไปเจอกับน้องคนหนึ่งเขาชื่อเพียวร้องเพลงทางผ่านเราก็เข้าไปดูเขาร้องเพลงอย่างเดียวไม่มี MV ไม่มีอะไรเลยแต่คนเข้าไปฟังประมาณ270ล้านวิวเราก็เลยคิดว่าน้องคนนี้มีของแต่ไม่มีโอกาสเราก็เลยบอกเขามาแต่งเพลงให้พี่นะเราจะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อบอกให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเพียวมีของทำให้ดีที่สุด Reference คือผมไปนวดแล้วผมอกหักแล้วเศร้าเพราะเราอกหักจากหมอนวดครับเพราะเราไปนวดแล้วพอเรานวดเสร็จแล้วเราวางเงินให้เขาแล้วเขาก็บอกเราว่าโชคดีนะคะเราก็แบบทำไมเขาบอกลาเราก็เลยเศร้าเสียใจชีวิตจริงอกหักบ่อยไหมอกหักบ่อยมากครับตอนที่ยังอ้วนๆจริงๆถ้าเราไม่ได้เป็นดาราเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผู้หญิงไม่มีใครมาชอบหรอกทำไมเราโดนทิ้งบ่อยจังจนมีผู้กำกับคนหนึ่งเขามาพูดกับเราคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรนะน้องเราเกิดมาเพื่ออกหักเราเลยจำคำนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราเกิดมาเพื่ออกหักจริงๆนะตื่นเต้นไหมกับเพลงแรกวันที่ปล่อยออกมาวันแรกนอนไม่หลับเลยครับเพราะกลัวไม่มีคนฟังแล้วจะมีใครฟังเราไหมแต่ถ้ามันไม่มีใครฟังมันก็ดีนะตรงที่ว่าก็จะมีคนมาอำเราแซวเราในรายการว่าอย่าทำเลยเพลงไม่ดังหรอกไม่มีคนฟังหรอกแต่ปรากฏว่าพอผมปล่อยเพลงออกมาคนก็ให้ความสนใจเยอะพอสมควรเพราะปล่อยออกมาไม่กี่วันก็เป็นหลักล้านวิวแล้วเราตื่นเต้นดีใจมากๆครับเพราะพอทำเพลงออกมาแล้วคนฟังเยอะเราขอบอกคนฟังทุกคนและพี่ๆศิลปินทุกคนว่าสามารถเอาเพลงเราไปร้องคัฟเวอร์ได้เลยเพราะถ้าคุณเอาเพลงผมไปร้องคุณจะร้องเพราะหมดเพราะต้นฉบับร้องแย่มากหัวเราะเพราะความตั้งใจของเราความฝันคืออยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กอยากเป็นนักร้องคือไม่มีเงินแล้วที่เราร้องเพราะอยากได้เงินความฝันของเราคืออยากเอามาเล่นเกมซึ่งข้างๆร้านเกมจะเป็นร้านทองเราเลยไปร้องเพลงเอนเตอร์เทนพี่ๆเขาตอนนั้นอายุประมาณ9ขวบถอดเสื้อเขียนหัวเป็นพี่อีทวงฟลายของเงินเขา5บาท10บาทเพื่อเอาไปเล่นเกมความฝันเรามีแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยแล้วจากนี้มีเพลงแรกแล้วมีคนดูเป็นล้านล้านวิวคิดว่าจะทำต่อไหมยังไม่รู้เลยครับจากนี้เราก็พยายามทำอะไรที่ให้อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำลองอะไรใหม่ๆเพราะเราเป็นคนชอบเบื่อง่ายไม่ได้อยากได้อะไรมาฟรีฟรีอย่างเรามาออกรายการเราก็ต้องทำให้คนขำเพราะถ้าเขาไม่ขำเราจะนอยวันนี้เป็นอะไรต้องทำให้คนประทับใจเราแต่เราก็ต้องมีทั้งคนที่ประทับใจและบางคนก็มาเม้นด่าเราหยาบคายเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาเห็นมันคือคาแรคเตอร์ของเราถึงจะมีคนด่าขนาดนี้แต่แจ็คก็ฟันฝ่ายอยากไปเป็นผู้กำกับหนังด้วยใช่ครับคือผู้กำกับของผมชื่อเอ็กซ์เขาเรียนกับผมที่มหาลัยรังสิตผมได้คุยกับเขาว่าเราน่าจะทำหนังนะเราลองคิดโครงเรื่องอะไรเจ๋งๆออกมากันไหมผมเลยคิดถึงย่านาคเพราะย่านาคศักดิ์สิทธิ์มากๆคนไทยเคารพบูชากราบไหว้แล้วที่ผมดูมาคือหนังไทยที่เกี่ยวกับย่านาคก็จะประสบความสำเร็จหมดผมเลยเอาเรื่องของไอ้แดงลูกของย่านาคมาทำเป็นหนังเรื่องแดงพระโขนงที่ทำร่วมกับพี่หม่ำจกมกตอนแรกที่เราเอาเรื่องไปขายกับพี่หม่ำเราก็กลัวไม่ผ่านผมก็เลยไปบนกับย่านาคถ้าย่าอนุญาตให้ผมกับเอ็กซ์ทำขอให้บทที่เสนอไปผ่านนะครับก็รออยู่2ปีใช้เวลาเตรียมบทวางแผนดีมากๆกับเพื่อนและได้นักแสดงดีมากๆมาแสดงให้เป็นนักแสดงใหม่หมดเลยตอนนี้ทำไป 70% แล้วครับปีนี้ได้ดูแน่นอนครับชื่อเรื่องแดงพระโขนง
เป็นตลกคอมเมดี้มีความเป็นดราม่านิดๆส่วนอีกเรื่องที่สำคัญในชีวิตแม่ของแจ็คอยากจะอุ้มหลานมากแล้วจะแต่งงานในปีนี้ไหมถ้ามีโอกาสก็อยากแต่งเพราะว่าแม่เขาอยากอุ้มหลานเวลาเราไปทำงานเขาก็อยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกว่าเอาให้พร้อมดีกว่าไหมอีกสัก2ปีน่าจะพร้อมถ้าพร้อมแล้วจะรีบมาบอกเลยครับสำหรับแฟนคนนี้คบกับมา6ปีแล้วครับแต่คงยังไม่ใช่ปีนี้เพราะผมคิดว่าถ้าคบกับใครสักคนแล้วเรารีบร้อนมีลูกอะไรมาเด็กมีปัญหานะถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเห็นพัฒนาการของแจ็คแฟนฉันมาตั้งแต่เด็กพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรามองเส้นทางของเรายังไงต่อไปจากนี้ในเส้นทางบันเทิงผมมองว่าผมจะไปต่อเรื่อยๆแล้วก็เอาเด็กเจนใหม่ที่เขามีของเราก็จะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่เราได้รับจะสร้างอะไรที่มีประโยชน์ทำให้คนที่เขาดูถูกเราได้เห็นว่าเราทำได้นะตอนนี้ผมก็ขอฝากเพลงเกิดมาเพื่ออกหักนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแดงพระขนงด้วยนะครับแจ็คแฟนฉันหัวเราะไม่ออกครอบครัวแตกพ่อเมาทำร้ายแม่จนต้องพาหนีจากบ้านแจ็คแฟนฉันลั่นไม่ชิงสุกก่อนห่างเก็บไว้หลังแต่งงานแต่เอ๊ยยังไงสับสนตัวเองเป็นหรือไม่เป็นคลิป